โอเคขอบคุณมากฮะขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆขอบคุณพี่ๆทุกเมลด้วยนะครับเละบอกเลยเละถ้าให้เต้าได้ข้างผู้หญิงนะเละเอาม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 าเข้าต่อเลยฮะส่วนตัวเลยนะน่ะเอ้ยเอาไปไวเลตกูพี่อันนั้นน่ะอ้าวกูไปไหนวะนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ฮะมาพบกับการแข่งขันต่อกันเลยนะครับในรุ่นของตัวผู้ใหญ่เกียร์ซิ่งนะฮะนะครับผมหรือเขาเรียกว่า King of Pro Max Modify ครับใช่คันแรกนะครับเป็นรถของโชคกุ้งทองคำนะครับหนุ่ยเปิดคันนะสถิติเวลาคันนี้นะมี77มาแล้วครับอะไรเดี๋ยวนี้เฮ้ยโปรดิวเซอร์ฮะโปรดิวเซอร์ดูคอมหน่อยดูคอมเมื่อกี้เลยคอมค้างคอมค้างสวยครับคันนี้ฮะและอย่างนึงคันนี้นะพี่เต้าพี่ต้าครับจะเป็นเกียร์7สปีดลำแรกในไทยนะครับครับแพงไหมประมาณล้านนะฮะเกียร์ลูกละล้านล้านครับจาก CT ครับโชคกุ้งทองคำครับว่าระวังถอยโดนหน้าเด้อเจ้าของนี่เป็นคนจังหวัดตราดนะว่าทำไมคนขับเขาถึงถอยระยะขนาดนั้นพี่คือวัดเวทบาลานครับเวทบาลานครับเวทบาลานเลยเรื่องนี้คือสำคัญนะและอย่างหนึ่งเรื่องของแรงบิดของเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็เลยต้องนั่งเขาเรียกว่าต้องสลับที่ปกติของเอเชียบ้านเราจะอยู่ขวาถูกไหมฮะครับนะครับเรื่องแรงเหวี่ยงของเครื่องแรงหมุนของเครื่องนะครับครับนี่มาดูกันฮะให้กำลังใจกันหน่อยมีแต่คนบอกอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าพี่เต้าเล่นดีมากเลยครับสมบทบาทมากเลยครับเกิดเพื่อสิ่งนี้เลยครับทำตามบทครับผมทำตามทุกอย่างนะครับโอ้ยเจออย่างนี้แล้วสวยครับผมไปดีมากเลยครับตรงเลยครับตรงเลยครับตรงเลยนะฮะโอ้ยเจ็ดไหมเนี่ยเก้าเท่าไหร่7.9คุณเกือบตองผมบอกแล้วเกือบตอง79อะไรพี่99ป่ะ992นิดเดียวนิดเดียวโอ้โหไม่งั้นได้อีก3,000ในอีดิมิเตอร์นะครับโอ้วิ่ง7แล้วเป็นไงครับเชื่อผมยังฮะว่า7แล้วจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลกับพวกสเปซเฟรมแล้วก็ดัสเตอร์นี่ดูจังหวะนี้ท้ายแถหน่อยนึงบอกจริงๆแล้วเขาวิ่งเวลาดีที่สุดคือ77นะฮะ 7.7 เลยใช่ครับ7เลยนะพี่นี่ฮะเอามาคันแล้วเห็นหัวทองโผล่มาเนี่ยคันนี้นี่เป็นของอัลฟาแลคทีมนะฮะเป็นของอะไรนะพี่มีร่วมหลายคนนะเป็นพีเสนาด้วยแล้วก็เป็นหลักๆนะครับของเขานี่เป็นเกียร์เซอร์วิสครับเจมอนต่างลุยเกียร์เซอร์วิสทีทีครับเอาไปเด็กทีมครับตอนนี้เวลาดีสุดของสถิติปี2009คือ 7.7 7.992 นะฮะทำลายสถิติไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเป็นของเป็นเอกเพนวันนี่แหละคันนี้แหละคันนี้แหละที่จะขับในเกียร์เซอร์วิสนี่แหละ 8.044คันนี้แหละที่ทำไว้ปีที่แล้วใช่ครับโอ้โหเร็วทุกปีอ่ะพีซีคัทอัลฟาเด็กทีมเกียร์เตอร์วิทนะครับพีเสนาครับหน้ามีเจ็ดเหมือนกันไหมครับพี่อะไรนะครับน่าจะมีเลขเจ็ดโอ้โหนี่ต้องเอาแล้วครับเพราะสถิติถูกทำลายแล้วครับนะครับสถิติถูกทำลายแล้วครับแต่ยังขับคนเดิมมากคนนี้ฮะเป็นเอกเพ่งวันครับเอกเพ่งวันนะครับเป็นผู้บริหารในอัลฟาเทคฮะจริงๆนี่อัลฟาเทคเขามีแดกเฟอร์เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้พร้อมที่จะวิ่งไงฮะพวกนี้คือใช่เพราะเทอร์โบใหญ่เกียร์ติ้งเนี่ยกดเลข7กันไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ยากเลยนะสเปซเฟรมกับแดกเฟอร์จะออกมาได้เนี่ยเอามาวิ่งนี่เขินใช่มันต้องต่ำกว่านั้นฮะมันไม่ใช่บางทีมันจะบอกว่ารถพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยเขาก็ไม่อยากเอามาวิ่งที่มันเสียเวทนะครับก็อยากจะให้ได้เวลาแบบสวยๆเลยภารกิจหาเลข6หาเลข6สำหรับสายดีเซลนะดีเซลครับดีเซลเพราะเบนซินมีแล้วเนาะไปแล้วฮะไปแล้วครับถ้าเบนซินนี่ก็ต้องเป็นทางพยามไหมพยามโปรโตไทป์ป่ะพยามโปรโตไทป์เป็น
อ๋อ 77 77เป็นปอนเทคประมาณนั้นอันนี้ดีเซลเราเนี่ยฮะ7มาไม่ยากแล้วครับแต่6เนี่ยต้องใช้ทั้งทุนทรัพย์แล้วก็คูณหนักเยอะหลายอย่างฮะลงไม่ได้ลงง่ายๆนะสุดๆเนี่ยพวกเราใจเข้าเกียร์เซอร์วิสครับสุดยอดนะเบิร์นงี้มาดีมากแน่นอนเดี๋ยวดูครับว่าสถิติเขาจะทำลายอีกไหมตอนนี้ต้องรักษาให้ได้ครับต้องเอาให้ได้ก่อนครับเบาหวานเหรอฮะใช่ครับต้องต้มกระท่อมแดดด้วยไอโดนแดดไม่เท่าไหร่ถ้าโดนฝนน่ะร้าวเลยนะกระท่อมเนี่ยสั่นก็ไปถึงกระดูกเลยพ่อคุณวันนี้นะฮะมาร่วมการแข่งขันแล้วก็ร่วมกิจกรรมของอีดีวิสุดีเซลวอร์ได้นะครับลายกิจกรรมข้างหน้ามีทั้งขวดรถสวยทั้งบูธของสปอนเซอร์นะอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Revo Idemitsu แล้วก็ Cosmic PV Superview Citino Haiku Compact NN1 นะฮะมีบูธอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกิจกรรมแล้วมีของแจกมากมายครับแล้วก็ร่วมกันให้คะแนนแล้วประกวดรถสวยนะครับกับ Haiku และ PV Superview ครับเข้าไฟแล้วครับสำหรับคันนี้ฮะเกียร์เซอร์วิสต้องรักษาแชมป์ไม่ได้ครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้กินผัดกะเพราด้วยนะฮะคลุ้งเลยคลุ้งเลยคลุ้งสุดยอดกะเพราไม่ไหลผัดมาม่าไปแล้วโอ้โหเข้าดูเวลาแล้วครับโมกนี้ 1.1 โอ้วิ่งตรงแน่นอนเอาเว้ยต้องเจ็ดนะเจ็ดเท่าไหร่ดีวะเจ็ดอยู่แล้วครับอู้ย80นี่นี่พีเดินโอ้โหพีร้องโอ้ยเลยพีเดินนะพีเดินหน้านะเดินขาตรงตรงนะพีนะแสดงว่าเด็กๆแม่เอาเข้าเอวบ่อยนี่ๆๆครับพี่นะนะครับ80เกือบ7เหมือนกันเว้ยแต่คันนี้ยังเป็น5สปีดอยู่นะเกียร์เกียร์ให้เป็น5สปีดอยู่ครับต้องบอกก่อนนะฮะเอางี้ดีกว่าฮะคุณผู้ชมขอทีมงาน